เมื่อเกิดความชิบหายแก่แผ่นดินอเมริการาชวังหลวงหวังจักควบคุมลาวผู้มีฤทธิ์วิเศษด้วยการขึ้นทะเบียนโดยมีอ้ายบุญโทนสตาร์กอ้ายรอนเมนเป็นตัวตั้งตัวตีและมีผู้พันโรดเครื่องพิชัยสงครามนางตาชาโรดมณีแม่ไม้ดำจาวิทวิไลฉันทิศชานกล้าบักสมิงดำและอิตุรงปากเกร็ดอ้ายแมงมุมเป็นเหล่าสหายในการประชันครานี้แต่ทางทิศสติโรจนะกับอิตันอเมริกาเห็นพ้องต้องไหมทิศสติจึงก่อกบฏร่วมกับบักกิจบ้านทหารเฮมันแสนวิสันอ้ายวิลาคิ้วผาตันพลธนูตาเหี่ยวนางวันดาเมฆสีหมอกสกาเลือดวิทย์สมเกียรติแรงอ้ายหมดแดงและชะแลมคาตานตัวแทนไตรทศเพื่อมีให้เหล่าผู้มีฤทธิ์วิเศษเปิดเผยตนกัปตันอเมริกาสีวิววอร์แรงเจ็ดค่ำเดือน5ปีวอกศกนี้ทุกโรงมหรสพทั่วแผ่นดิน